ครับผมก็มาดูนะครับอุปกรณ์สปอร์ตเวลลิ่งนะครับหรือตัวเชื่อมจุดนั่นเองนะครับสำหรับเชื่อมแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่นิเทียมนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับมาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Maxwell นะครับเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับ350ฟาราดนะครับ 2.7 โวลต์นะครับตัวนี้ก็อัดกระแสและแรงดันอัดแรงดันเข้าไปอยู่ที่ 2.8 โวลต์นะครับหรือ 2.85 โวลต์นั่นเองตัวนี้นะครับก็จ่ายกระแสได้สูงนะครับสามารถเอามาทำเป็นวงจรสปอร์ตเวลดิ้งได้นะครับคือวงจรเชื่อมจุดนั่นเองนะครับผมนี่คืออุปกรณ์ตัวแรกที่ผมจะใช้นะครับหัวใจหลักก็คือแหล่งพลังงานที่จะไปอัดนะครับโอเคครับมาดูตัวที่2ครับคือสายนะครับสายไฟแล้วก็หาขนาดที่สามารถรับกระแสได้เยอะแล้วก็กระแสวิ่งได้สะดวกนะครับแล้วก็กระแสจะได้ไม่มาตกตรงที่สายนี่นะครับอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นทองแดงนะครับจะใช้ทองแดงหรือทองเหลืองก็ได้นะครับไม่ได้ซื้อนะครับก็หาเก็บมาจากของเก่าของอะไรนะครับที่เป็นทองแดงนะครับหรือทองเหลืองนะครับตัวนี้แล้วก็มาเจาะมากึ่งให้เป็นรูปปลายเข็มนะครับแล้วก็เจาะฝังน็อตเข้าไปก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่นะครับความสะดวกที่อุปกรณ์ที่เราหาได้นะครับเอาที่อุปกรณ์ที่เรามีนะครับมา DIY โอเคครับมาดูในการชาร์จนะครับการชาร์จเข้าซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับคุณควรจะใช้ถ่านนิเทียมหรืออะไรก็ได้นะครับที่กระแสสูงๆหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าใช้กระแสที่ต่ำนะครับอาจจะทำให้แบตร้อนเกิดการไหม้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นนิเทียมตัวนี้ก็กระแสที่เขาจ่ายออกมาก็คือ30แอมป์นะครับที่เขาสามารถขับได้นะครับใช้ R ตัวนี้นะครับ5วัตต์ 0.1 โอห์มนะครับในการต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อชาร์จจากแบตต่อเข้ากับซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับมันอาจจะทำให้กระแสเนี่ยวิ่งแรงนะครับอาจทำให้ตัวฐานนิเทียมเราเนี่ยร้อนเกินนะครับต้องต่อผ่าน R นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาวัดโวลต์ให้ดูนะครับด้านนอกคือบวกนะครับด้านในคือลบนะครับตอนนี้มีแรงดันอยู่ที่ 1.9 โวลต์นะครับ 1.9 โวลต์นะครับผมก็จะชาร์จเข้าไปชาร์จแรงดันเข้าไปให้เขาอยู่ที่ 2.85 โวลต์นะครับโอเคครับตอนนี้ไฟที่แรงดันเราก็อยู่ที่ 2.8 โวลต์แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ประจุไฟเข้าไปเต็มแล้วนะครับการคลายประจุของเขารุนแรงนะครับเพราะว่าคลายประจุแล้วก็แรงดันก็จะตกลงเร็วนะครับเราก็ต้องชาร์จเรื่อยๆนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับโอเคครับต่อไปดูวิธีการทำเลยครับว่าสปอตเวลลิ่งแบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์ทำอย่างไรไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับที่ผมดูนะครับรู้สึกว่าสายที่ผมมาใช้นะครับจะเล็กเกินไปนะครับทำให้กระแสวิ่งได้ไม่ดีนะครับผมก็เลยจะใช้สายเก่าที่ผมเคยทำนะครับขนาดสายที่ผมจะเปลี่ยนนะครับไปใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้กระแสวิ่งได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากสายเล็กเป็นสายใหญ่แล้วกันนะครับโอเคครับผมก็จะต่อในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปทดลองครับว่าในการเชื่อมจะดีขึ้นหรือไม่นะครับหลังจากการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับอ
ก็สรุปว่าการเปลี่ยนมาใช้สายที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้กระแสวิ่งดีขึ้นนะครับก็สามารถเชื่อมแล้ววัตถุที่เราเชื่อมนะครับแล้วก็ละลายติดกันได้ดีขึ้นนะครับจนดึงไม่ออกแล้วครับตรงนี้แน่นมากครับโอเคครับต่อไปเราก็มาลองผมก็จะมาทดลองการเชื่อมฐานนิเทียมดูนะครับว่าเขาจะสามารถเชื่อมได้หรือไม่นะครับแรงดันไฟนะครับว่าหลังจากการเชื่อมเมื่อกี้แล้วคาปาซิเตอร์นี่ลดไปมากแค่ไหนครับเหลืออยู่ 2.2 โวลต์นะครับตอนนี้เราก็ต้องชาร์จประจุเข้าไปใหม่นะครับแรงดันก็มาอยู่ที่ 2.9 โวลต์นะครับโอเคครับหลังจากการเชื่อมนะครับก็อยู่แน่นนะครับโอเคครับมาดูแบบที่2นะครับใช้ทองแดงเส้นเล็กนะครับโอเคนะครับก็จะมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็จะมาสรุปนะครับการเชื่อมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับให้ลอยจุดเชื่อมที่เล็กนะครับแล้วการเชื่อมก็ถือว่าอยู่ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ติดแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่ารอยเชื่อมเล็กๆตรงนี้เราก็สามารถดึงแผ่นนิกเกิลออกได้เหมือนกันนะครับถึงคุณจะเชื่อมแน่นแค่ไหนเพราะว่าการเชื่อมมันเป็นรอยจุดเล็กๆนะครับเราก็สามารถดึงได้แต่ว่ามันก็สามารถเชื่อมให้ระหว่างฐานเนี่ยติดกันได้ดีนะครับไฟก็สามารถวิ่งผ่านลวดนิกเกิลได้ดีนะครับผมการประจุเข้ากับซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับ1ครั้งนะครับสามารถเชื่อมอาร์คได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับกระแสแรงดันก็จะตกนะครับแล้วก็ต้องอัดแรงดันเข้าไปใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ต้องทำเพราะว่าตัวเก็บประจุเขาแค่350ฟาราเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ